สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีแฟนคลับแฟนเพลงสาวหน่อยเป็นบันแพงทุกทุกท่านนะครับมื้อนี้เป็นการร่วมตัวของตลกทุกทุกคนนะครับซึ่งเฮาได้ถือโอกาสมื้อนี้มานั่งปรึกษากันมานั่งคุยกันนะครับเรื่องที่จะนะครับเตรียมแผนงานกันเร็วๆนี้ครับนั่นก็คือโปรเจกต์นะครับรวมเพลงเด็ดนะครับร่วมเด็ดเพชรบานแพงในการสร้างซิงเกิลทำซิงเกิลของทีมตลกนะครับเพราะว่าถึงเวลาแล้วครับพี่น้องครับถึงเวลาที่เราจะลุยเพลงในตรงนี้แล้วกับนะครับการทำเพลงของนะครับลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดซึ่งอยู่ในเครือของสาวน้อยเพชรแพงซึ่งโปรดิวเซอร์ผู้ดูแลนะครับนุ่มโจได้มอบให้ผู้นี้ครับนั่นก็คือนะครับผู้เพลงหรืออาจารย์เพลงหรือนะครับท่านทนายเอนะครับสวัสดีครับท่านทนายเอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งมีส่วนหนึ่งท่านเป็นทนายครับแม่นครับนะครับเป็นไงครับมีความรู้สึกตื่นเต้นในการสร้างผลงานชิ้นนี้ป่ะครับตื่นเต้นตื่นเต้นแห้งครับเพราะว่าสาวน้อยเพชรบานแพงในขณะนี้ก็เป็นวงที่มีชื่อเสียงนะครับขึ้นมาระดับต้นๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าเพลงในปัจจุบันนี้ก็ใช้คําว่าอินดี้คําว่าอินดี้หลายๆคนอาจสิโอ๊ยมันหยังคืออินดี้ครับก็คือเป็นเพลงตลาดที่เฮาฟังกันทั่วไปเพลงที่มีกระแสเพลงที่ดังทุกวันนี้แหละนะครับทีนี้โปรเจกต์นี้นะครับผมก็คุยกับวนาโจมามากพอสมควรแล้วก็เลยคิดว่าเฮ็ดจังได๋งานเพลงสิมีคุณภาพที่สุดนะครับมันก็ต้องเริ่มจากมีเพลงที่ดีนะครับมีศิลปินที่ดีมีการมีช่องที่ดีนะครับช่องก็คือช่องที่จะนำเพลงลงไปแล้วให้ออกสู่สายตาการเข้าถึงของแฟนคลับนะครับก็เลยมองความเปลี่ยนไปได้นะครับมองนุ่งที่ผมร่วมงานกันอยู่หลายคนนะครับโบทั้งผู้เพลงนักเลี้ยงเลี้ยงนะครับก็เลยได้ปรึกษาหารือกันนะครับก็ออกมาเป็นโปรเจกต์นี้นะครับผู้เพลงที่เขามาร่วมนะครับเขามาร่วมโปรเจกต์ก็คือคนแรกก็คือยุ้ยมานาศักดิ์นะครับเจ้าของเพลงดังหลายล้านวิวนะครับบอกว่าอาทิเช่นก็จะมีเพลงดังสุดๆก็คือเดือเดียงดังนะครับของลำไยเจ้าของเพลงเดือเดียงดังครับแล้วก็มีเพลงสันดานเก่าของกระต่ายพันธิภาครับนะครับมีเพลงจากใจแฟนเก่าของคะแนนมาจนนั่นของซีมิวสิกนะครับคนที่สองนะครับอาทิตย์ศรีสุขนะครับอาทิตย์ศรีสุขนี่เป็นเจ้าของเพลงกระสร้างวาของกิ๊กลุงนภานะครับเป็นเจ้าของเพลงขี่ดันตะไลของอ่อยอ่อยเนาะอ่อยแสงสินครับแล้วก็จากไปอย่างสงบคือเพลงดังครับคนที่3จอนขวัญชัยครับขวัญชัยก็เป็นเจ้าของเพลงอันนี้มาแรงเลยอาจารย์จอนขวัญชัยรถบ่มีน้ำมันครับรถบ่มีน้ำมันแล้วก็ที่ล่าสุดนี่ของส่งได้บ่เป็นตาฮักปานนี่ให้เกอรี่มาส่งได้บ่ล่าสุดอีกของไอ้มนต์แค้นแก่นคุณงานแต่งคนจนครับงานแต่งคนจนของแกมี่กําลังมาแล้วก็มีอีกหลายๆเพลงที่จอนได้เขียนให้กับใครแกมี่โกนะครับเป็นยังแล้วก็คนต่อไปครับตีนิติพลเป็นเจ้าคนที่เขียนเพลงบักแตงโมนะครับนี่อีกครับเจ้าของเพลงดังเพลงฮิตหลายร้อยล้านวิวเพลงบักแตงโมอีกที่จะมาสั่งผลงานชิ้นนี้นุ่มโจกะขอขอบคุณคู่เพลงนะครับแล้วก็ทีมนะครับทีมคู่เพลงคู่ดนตรีคิดว่าสิมอบไม้ให้สลับเดี๋ยวครับคุยกับโปรดิวเซอร์ครับดนตรีครับดนตรีก็มีหลายคู่บาจังนะครับคนที่เขามารวมโปรเจกต์นะครับคนแรกก็คืออาจารย์ไก่กีตาร์นะครับไก่กีตาร์นี่เป็นคนเพลงดังเพลงแรกที่อาจารย์ไก่เฮ็ดก็คือจากใจแฟนเก่านะครับหอมบางหัวมาส่งหอมบางหัวหอมบางหัวไปฝากป้านะครับแล้วก็ไฮเคอรี่มาส่งในบอแล้วอีกหลายๆเพลงครับที่อาจารย์ไก่เฮ็ดนะครับซึ่งเบิ่งแล้วเบิ่งไล่ใหม่ไล่เมื่อแล้วก็คงจะเหมาะสมกับโปรเจกต์นี้นะครับมีอาจารย์อานนท์เชื้อบุญมานะครับเป็นคนที่เรียบเรียงอาจารย์อานนท์อีกครับอาจารย์อานนท์เชื้อบุญมานี่ก็เป็นคนที่เรียบเรียงผู้สาวขาเลาะนะครับเพลงคำแพงของแซกซุ้มแพ้ครับนะครับแล้วก็อีกหลายๆเพลงนะครับทั้งแกมมี่โกทั้งท็อปไลน์ไดมอนด์นะครับคนต่อไปก็เป็นอาจารย์เอ็มนานนท์นะครับอาจารย์เอ็มนานนท์นี่ก็เรียบเรียงเพลงร้อยล้านวิวนะครับพื้นที่ทับซ้อนนะครับเป็นชิลลิงระหว่างกระต่ายพันธิภากับจินตลาภูลาภนะครับนี่ก็เป็น3ครูนะครับ3อาจารย์นักเรียบเลี้ยงที่เพิ่นจะเข้ามาซอยแล้วก็มีอีกหลายๆอาจารย์นะครับบ่สามารถที่จะไล่เลี้ยงได้หมดเพราะว่า
แต่ในแต่ละคนกับพร้อมที่จะเข้ามาซอยงานเบิดนะครับโปรเจกต์แรกนะครับเป็นโปรเจกต์ที่อาจารย์ยุ้ยมานะศักดิ์เป็นคนตั้งชื่อโปรเจกต์ให้นะครับชื่อโปรเจกต์ว่าลำเพลินอินดี้รวมเพลงเด็ดเพชรบ้านแพงนะครับโดยจะทำเพลงสนุกนะครับทำเพลงสนุกออกมาให้แฟนของสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้สัมผัสก่อนนะครับการศิลปินในครับในที่นั่งอยู่นี่ถือว่าบางคนบ่ทันหูถือว่าทั้งคนรู้จักกันเนาะอาจารย์สวัสดีครับนี่คือนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคู่เพลงคู่เอนะครับจังพอแหลมเนาะเคยจังอยู่บ้านหลังใหญ่ที่ผ่านมาพอแหลมกันเคยเห็นร่วมดาวตะลุกแล้วเนาะนะครับถือว่ามาตรงนี้อีกพอแหลมได้มีโอกาสร่วมในซิงเกิลนี้พร้อมมีครับมีถือว่าเป็นหัวขบวนพร้อมอีกเด้นี่พอแหลมเจ้าถือว่าเป็นหัวขบวนซิงเกิลแรกเลยแมนครับเป็นซิงเกิลแรกของร่วมดาวของสาวนาเพียนแพงในการเฮ็ดตลกในชุดนี้นะครับจังท่านคู่เอนะครับได้ไปเบิ่งคลิปไหมครับคลิปเสียงของแต่ละคนครับตามเบิ่งคลิปเสียงแต่ว่ากับพ่อได้ครบทุกคนนะครับพ่อในเบิ่งตอนที่ว่าน่าจะทรงประมาณแต่ที่มีเป็นญาติมียายเบิ่งครับมีจานร้อยมีครับมีพ่อแหลมครับนะครับที่ทรงประมาณครับก็เลยตามเบิ่งเสียงเบิ่งหยังว่าสิจับใครเป็นคู่ใครครับสิเฮ็ดเพลงประมาณจังได๋ครับโดยที่บ่ได้สัมผัสบ่ได้พูดได้คุยกันนะครับหลังจากที่มามื้อนี้ก็เลยมาทําความรู้จักกันก่อนครับว่าแต่ละคนมีความต่างอกต่างใจบ่สิเฮ็ดเพลงบ่อยากร้องเพลงบ่อยากเฮ็ดเป็นซิงเกิลซิงเกิลบ่แม่นเฮ็ดแล้วก็ทิบับลงไปในโอ้เพราะว่าใช้ทุนเยอะนะฮะแต่ละเพลงผมบอกไว้เลยใช้ทุนเยอะครับแต่ละคนแต่งคนเรียบเรียงทั้งมิกเสียงดนตรีอีกบางฟังเพลงอาจจะมียังดีบ้างครับแล้วก็ MV อีกโอ้หมดแต่ละเพลงบ่แม่นธรรมดาครับบ่ถือว่าเฮาเฮ็ดเล่นๆใช่ก็ต้องทําให้จริงแม่นครับครับครับเอาแนะนําหน่อยจักรู้บ่สินี่แม่นไผเป็นไผครับดีใจว่าเพิ่นสิเฮ็ดซิงให้อีกซิงเกิลซิงเกิลยายเบอร์หรือเขาจะเป็นชุดร่วมเป็นบอสเป็นเพียงร่วมเดี๋ยวเขาจะโปรดีออกมาว่าเขาจะเป็นไงนะครับจังอาจารย์ม่องทั้งด้านซูมือนี่เกี่ยวกับเพลงหมอลำกับเพลงตลกนะครับอาจารย์คิดว่าจะไหนแน่ครับอินดี้กับหมอลำครับคือหมอลำซูมือนี่นะครับคำว่าหมอลำก็คือมันเป็นเอกลักษณ์ของอีสานบ้านนอกนี่แหละแต่ว่าเพลงที่คนเข้าถึงนะครับคนที่ฟังเพลงในยูทูบอีหลีเข้าถึงเนี่ยก็จะไปเป็นเพลงในแนวอินดี้เป็นยุคของอินดี้เนาะยุคนี้แต่ว่ามันจะต้องติดล่ำนิดๆครับติดคำอีสานติดล่ำติดสำเนียงล่ำบ่ว่าจะเป็นดนตรีหรือว่าจะเป็นถ้อยคำนะครับหรือว่าเนื้อเพลงเองก็ออกเป็นล่ำเรื่องใครๆเตยล่าหนาเฟสนั่งฝ่าสารพันหรือว่าอีกหลายๆเพลงที่เป็นลักษณะเดียวกันห้องบ่ห้วงไปฝากป้าอังสิครับมันก็มีติดล่ำอยู่ก็คือเราจะเน้นแนวเพลงประมาณเนี้ยครับเน้นเพลงสนุกนะครับเบาสมองในแนวเบาสมองก็จะมีนิดๆนะครับเด็บๆแนมๆจังหน่อยนึงก็ให้มีสีสันในเพลงครับมีลั่นเสียงมันแต่ละเพลงมีลั่นติดลั่นแนวกลิ่นไอของความเป็นอีสานกลิ่นไอของเป็นหมอลำซะไปแต่ว่าส่วนมากก็คือติดอินดี้มากเป็นเพลงอินดี้ครับเป็นออกสตรีอีสานก็ว่าได้นะครับแท้งว่าเป็นเพลงสตรีอีสานผู้ใดถนัดลั่นก็ต้องมาหัดลองในแนวอินดี้บ้างแต่มันก็บ่ได้ร้องยากอย่างหรอกเราไม่ได้เน้นรายละเอียดในการร้องมากขนาดนั้นครับเพราะเราเป็นศิลปินตลกคาแรคเตอร์เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอันดับแรกคือเสียงก่อนคาแรคเตอร์นะครับแต่ละคนเฮ็ดจังไหนคนที่จำที่ชื่อได้ว่าผู้นี้ซื้อว่าที่ล่ะผู้นี้เป็นผู้นี้เป็นผู้นี้เป็นผู้นี้ผู้นี้เป็นยายแหลมผู้นี้เป็นปุกลุกผู้นี้เป็นไงผู้นี้อาจารย์สุขุมล่ะผู้นี้ก็ยายเบอร์ล่ะผู้นี้ก็คำโตยล่ะผู้นี้ก็อาจารย์เฉินล่ะผู้นี้ก็อาจารย์ร้อยล่ะผู้เพลงคนหนึ่งครับปิติมาใหม่ล่าสุดเลยก็คืออาจารย์โนดคาลิโปโนดคาลิโปนี่ก็เพิ่นแต่งเกี่ยวกับเพลงไหนครับเป็นผู้เพลงใหม่ยังไม่มีซิงเกิลที่ดังนะครับยังไม่มีซิงเกิลที่ดังแต่ตอนนี้เซิร์ฟมิวสิกออกไปแล้วประมาณ 8-9 เพลงนะครับเซิร์ฟมิวสิกทั้งหลายๆค่ายทั้งเบิ้ลปทุมราชทั้งศิลปินดังๆตอนนี้มาเอาเพลงเพิ่นไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเข้ากับว่าได้เอาแต่คนดังแบบ 100% มากคนที่กำลังมีกระแสคนมีความสามารถผมก็เอาเข้ามาในโปรเจกต์นี้นะครับโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์แรกโปรเจกต์สุดท้ายบอแมนนะครับเป็นโปรเจกต์เริ่มต้นนะครับคาดหวังสำหรับครับโปรเจกต์ก็คืออย่างน้อยๆให้เขารู้จักนะครับให้แฟนคลับเขาได้สัมผัสเพลง
นะครับเนี่ยหารายละเอียดในการเฮ็ดเพลงอีหลีนะครับผู้เพิ่นเป็นเจ้าของค่ายเพลงเพิ่นก็สิได้เห็นความตั้งอกตั้งใจของคณะทำงานนะครับอยากให้ทีมงานได้เฮานี่ล่ะช่วยกันเดี๋ยวนี้ได้ยินข่าวว่าเพลงแรกแล้วเพลงแรกซึ่งส่งออกมาหลายเพลงอยู่แต่ว่ามีนุ่มโจรู้สึกว่าเห็นด้วยเพลงนึงแล้วก็มักนําเพลงนึงเพลงหยังก่ออาจารย์เพลงคุ้ยเป็นมันครับคุ้ยเป็นมันนี่เป็นลายมือของเนี่ยอาจารย์ตีนิติพลบักแตงโมครับพี่น้องครับฟังมึงได้คุ้ยเป็นมันครับซื้อเพลงคุ้ยเป็นมันนี่ก็เรื่องเล่าในเพลงนะครับก็บ่แม่นเรื่องลามกจกกระเป็ดอีหยังดอกเป็นเรื่องของพ่อแหลมนี่เป็นพ่อนุ่มโจบอกให้เอาลูกคุ้ยให้ลูกชายเนี่ยนุ่มโจเนี่ยเอาคุ้ยไปทับให้แน่ทับแล้วก็ทับอีกทับแล้วก็ทับอีกมันก็บ่ติดจักเทียกล้วยเขาเป็นหยังหรือว่ากล้วยเป็นมันบ่จังซี่นะครับมันก็สิเป็นเรื่องเล่าที่ตลกครับตลกแล้วก็แต่ว่ากล้วยตัวนั้นบ่ตายเป็นบ่ค่ะเจ้าของกล้วยนี่เจ้าของกล้วยนี่ผู้งามเด้มีลูกสาวงามนุ่มโจนี่ก็บ่รู้เรื่องดอกกล้วยเป็นมันบ่เป็นมันแต่ว่าพอบอกว่าเอากล้วยไปทับพอแล้วห่วงตะยันกล้วยตายนะวางอย่างเดียวก็ได้นี่ก็คือว่าสิเปิดหัวด้วยซิงเกิลนี้นะครับเป็นเพราะว่าโชว์มาหลายเพลงอยู่แต่ว่ามีสนใจอยู่ประมาณเพลงนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวเพลงต่อไปตามมามีตามมาเบิดครับโบสิเป็นมานาศักดิ์หรือว่าจอนคนชัยนะครับก็สลับกันเขียนอยู่จังซี่ล่ะมีแต่ผู้เพลงมือหนึ่งของดีของยุคปัจจุบันนี่เลยครับทั้งแกมมี่ก็เอาไปทั้งทุกค่ายในประเทศไทยนี่เด็กได้เพลงของกลุ่มนี้หมดครับแต่เขาบ่สามารถที่จะไปเฮ็ดเป็นเพลงกลุ่มเพลงลักษณะนี้ได้เพราะว่าเขาก็เขียนอิสระแต่ด้วยความว่าเออมาเฮ็ดน้ำไอ้น้ำไส้ไอ้ขอว่าเออมาเฮ็ดมาเขียนซอยแน่มาเบิ่งโปรเจกต์ซอยแน่ครับโจยังว่านิ่นก็เป็นมวยเด้อน้องนุ่งเขาก็ยินดีเขาบอกว่าเขาเป็น FC นะครับอาจารย์จอนใช่เป็น FC สาวน้อยเพียงเลยเป็น FC มึงคลิปมึงแสดงสดพอเป็นมูในเฟซน้ำกันนี่ต่างหากครับนะครับผู้แต่งไงรถวิ่งน้ำมันกับเครื่องรีนี่แหละครับนั่นคือเพลงดังของเพิ่นครับเพิ่นก็สิคอยหยิบแล้วก็ได้มาเพลงนึงแล้วครับได้มาเพลงนึงบ่ทันได้ปล่อยบ่แล้วก็มีโครงการในมือมีโครงการแล้วก็ต้องมาเฮ็ดนำกันเป็นเพลงของอาจารย์ของอาจารย์จอนก็คือเพลงฟีเจอริ่งกันระหว่างนุ่มโจ้ยายแหลมพรพิรดี3เพลงเอ้ยเพลงนึงนี่3คนนะครับครับอันนี้ของซิงเกิลนั้นครับครับเดี๋ยวมาถามความรู้สึกของแต่ละคนเนาะครับนะครับเอาพอแล้วมีความรู้สึกยังไงครับในการจะออกเพลงซิงเกิลนี่นะครับในทีมตลกเฮาโอ้ก็ยินดียินดีมาได้วางได้แล้วดีใจวะก็ดีใจคันมาเฮ็ดให้ก็ดีแล้วเนาะครับกับผู้นี้ไรเฮ็ดให้ก็ได้แต่ว่าร่วมกันกับทั้งผู้นี้ในผู้นี้ดูแลให้ทั้งด้านคู่เอนี่ดูแลเป็นโปรดิวเซอร์เรียกว่าโปรดิวเซอร์รู้จักคำว่าโปรดิวเซอร์ป่ะโปรดิวเซอร์กวนละ12บาทกวนละ12บาทน้ำเงี้ยหน่อยโอ้ยอันนั้นสปอนเซอร์นั่นก็ได้โปรดิวเซอร์เป็นโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ก็เป็นคนออกแบบศิลปินว่าจะร้องเพลงประมาณไหนเฮ็ดอีหยังเกี่ยวกับคนๆนี้เสียวเพลงยังได้ให้ร้องบางคนร้องเป็นบ่เป็นมีปัญหาเกี่ยวกับชุดนี้บ่อาจารย์ครับจะดีครับมีปัญหาครับบ่มีปัญหาเพราะว่าเชื่อมั่นว่าแต่ละคนเนี่ยร้องเพลงถือขี้เบิดครับแต่ว่าสิเหมาะสมกับเพลงแนวใดแบบใดหั่นครับสิต้องขอเบิ่งความสามารถซะก่อนเอาจังปลุกลุกเลยครับเต้นได้ครับปลุกลุกครับไอ้ก็บ่ถือคอนไม้มันเคยร้องเพลงอยากเคลียตื่นเต้นค่ะโอ้เดือนเพ็ญเงาเสียงพรพิรดีเด้นี่ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นเฮี้ยงครับเอาส่วนใหญ่เป็นระยะแล้วครับโอ้ได้ยินมาแล้วนี่เพิ่นร้องเพลงตะลุงหักอยู่นี่นี่เออลอยฟังอยู่นี่โอ้ลอยฟังเงินบ่ครับโอ้โหได้เป็นระยะแม่นะครับสิได้เป็นนักร้องเด้บ่เนี่ยดีใจครับโอ้ดีใจบ่เคยจักเที่ยดีใจจนขึ้นอยู่หม้องสูงพุ่นแล้วโอ้แม่นที่คําว่าขึ้นสูงบ่เกี่ยวก็ดีใจเพราะว่าเราผู้น้อยเลยให้ขึ้นสูงไว้ก่อนอาจารย์คนเพิ่นได้เขาก็ที่เกี่ยวบ่จริงอาจารย์สุขุมเด้ครับเป็นได้ครับกับซิงเกิลกับผลงานชิ้นนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเราสีตะเกียบนิมิตนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ที่มีโอกาสในจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งที่คือเมาจะได้พัฒนาของแล้วก็พับกระห้องขึ้นมาให้พี่น้องแฟนเพลง FC เพิ่นได้ส่งเสริมแล้วก็คอยติดตามผลงานอันนี้พอดีขึ้นอยู่กับพี่น้องล่ะบัดส่งเสริม
ก็คือบังไฟนะครับดีบ่ดีก็ขึ้นอยู่กับโปรดิวเซอร์ให้ได้บ่นี่สิแปลงให้ได้ดีซําใดสิดัดจากคนร้องเพลงบ่เป็นแม่นครับสิเป็นออกมารูปแบบใดเพลงใดสไตล์ใดให้พี่น้องได้ฟังครับนะครับคือว่ามีโอกาสแล้วก็ถือว่าซุมาก็สิพยายามเฮ็ดให้มันดีที่สุดล่ะครับแต่ว่าสิออกมาได้ดีซําใดก็อยู่กับโปรดิวเซอร์เพิ่นครับสิคัดกรองแล้วก็ให้จังหวะมาแบบใดแต่ละคนมันก็ความสามารถบ่คือกันเนาะแม่นครับอ้าวส่วนใหญ่เวอร์เป็นไรเยเวอร์เจ้าสิได้มีซิงเกิลสิได้ร้องเพลงบ่ว่าที่เป็นเพลงเดียวหรือเพลงกลุ่มกะตื่นตันดังครับตันใจคือนั่นคิดว่าบ่เป็นปัญหาสําหรับเยเวอร์อยู่ดอกเราเต็มทุนเรามีดีใจอยู่หรอกค่ะมันบ่มีอันใดสิเว้าได้ดิมันตื่นตันดีใจครับดีใจแฮงเว้ากันดีๆจะตื่นต่ํากันเด้อนั่นน่ะดีใจแฮงก็ดีใจครับพี่น้องหาถ้าเบิ่งถ้าเป็นกระลักเล็ดไก่ให้เน่เด้อให้เห็นเพียงออกดีใจครับมีผู้โปรดิวซิวมาเฮ็ดให้โปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์เนาะเอาๆอันนี้มีคนว่าร้องเบิดวงตลกตะสู่สาธิตไตต่ําบ่ได้ดอกครับยอดวิวคนเมืองบ่สู่เพิ่นดอกจ้าเฮ็ดแต่ตามเจ้าของเนี่ยโอ้ยผู้บ่ก็ได้เนาะจังสิมาแขวะกันยังบ่ทันเองล่ะบ่ต้องยังบ่ต้องกันผู้ก่อสิร้องเบิ่งซื่อๆบ่ได้ว่าสิไปแข่งกับผู้ใดบ่ได้แข่งดังบ่ดังก็บ่ได้ซีเรียสดอกทุกข์ก็อยากเฮ็ดเบิ่งเพื่อความบันเทิงเพื่อความบันเทิงแม่นเอาส่วนใหญ่ตุ้ยก็ดีใจอยู่ค่ะดีใจเราเสียงกินตลาดอันนี้ซื้อเพียงได้แล้วใจตัวเนี่ยถามมันกันเนาะบ่สั่งอันกับไปยุ่งกับได้แล้วเพื่อนให้โอกาสเนาะแต่บ่ได้ก็ลองเบิ่งตัวเนาะเออครั้งนี้ชีวิตจังซี่มีเรามีผลงานเพียงอยู่ใจตัวเรามีผลงานแล้วทีเดียวนี่น้ำตาสาวเบาหวานบ่น้ำตาสาวเบาหวานนี่ก็ได้เด้น้ำตาสาวเบาหวานเห็นบ่ชื่อได้เห็นบ่แต่ว่าขอแต่งให้เพิ่นอยู่เพียงนึงอยู่แต่ว่าข่อยบ่ได้แต่งขอตั้งที่ซื้อให้เพียงหยังเจ็บหนักพวก6สีเหี่ยวโอ้คลิปดักพวก6ซีเดียวของข่อยม่วนกว่าเขาเกี่ยวเพลงหยังงวดนั้นบ่ทันใส่ดีงวดนี้สูงมาเส้นเฮ็ดหยังซื้อเพลงหยังมายาวเอาสั้นๆคือบ่แล้วเอาจันเชิญเด้ออาจารย์เชิญก็บ่เป็นอุปสรรคหรอกคิดว่าในการอาจารย์เคยเข้าห้องอัดอยู่อาจารย์แต่ว่าเขาไปนั่งเบิ่งนี่สีเฝ้าเพิ่นบ่เคยสิไปใส่เสียงจักเทื่อก็คันมีโอกาสแบบนี้ก็ถ้าโอกาสมาถึงก็รู้สึกว่าเออนั่นเคยอัดนั่นสักครั้งนึงในชีวิตเคยอัดมาแล้วด้วยอัดเจลาบีอัดพูดเนี่ยเคยอัดเหมือนกันเคยบ่แม่นอัดเคยเข้าห้องเท่ากันห้องของหยังห้องเอ็กซเรย์ครับที่ห้องน้ําเอ้าจัดรวยครับผมโอ้นี่ทางเบิ่นอินดี้ทางเบิ่นฝากนะครับพี่น้องครับกดไลค์ครูครับเอาบ่เกี่ยวเลยว่าเลยไลค์ครูสิแตกอย่างน้อเมื่อวานนี่ยังปวดอยู่บ่ซื้อเพลงซื้อเพลงอันนั้นก็ด่ารถแบงค์ซื้อเพลงยังไงกันก็ดีอกดีใจครับเพราะว่าเพิ่นสิมาเฮ็ดให้มีอาจารย์มีคู่เพียงมาเฮ็ดให้ก็ถือว่าดีอกดีใจครับกับทีมงานตลกของเฮานะครับทุกคนคือครับทุกคนครับพร้อมที่จะตอบสนองไม่ว่าเพิ่นเสนอมาเฮาก็พร้อมตอบสนองให้เพื่อทุกอย่างอย่างก็เพื่อแฟนคลับ FC เพื่ออันแฟนคลับสาวน้อยเฮาทุกคนครับก็อยากเฮ็ดให้ผลงานมันดีที่สุดครับเพราะว่าตอนนี้มีโอกาสแล้วแม่นครับทุกคนต้องมีโอกาสแล้วคู่เพียงเพิ่นเรียนมือกันมาแล้วเฮาก็ต้องไว้คว้าไปนะครับก็เฮ็ดผลงานให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับผมมีโอกาสเนาะครับผมเพิ่นบ่มีโอกาสเพิ่นยังแม่นครับสู่เพื่อบุญบาราสร้างได้จังได๋มาพอกันครับคือผลงานชิ้นนี้คิดขึ้นมาระหว่างคู่เพลงกับทางนุ่มโจนี่แหละก็อยากว่าอยากพุดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับถือว่าเป็นอีกการสั่งสรรค์อีกหนึ่งผลงานซะไปนะครับเอาจังไหนก็ฝากพี่น้องติดตามกันแล้วกันนะครับถือว่าเฮาสร้างผลมาบ่ได้เกี่ยวกับว่าสิดังบ่ดังถือว่าให้เป็นผลงานของเฮาให้พี่น้องได้เบิ่งเป็นบ่ได้ชื่นคือเก่าน่ะค่ะครับหลังจากที่เฮามีคลิปให้พี่น้องเบิ่งได้หัวได้คลายเครียดมาเบิ่งเป็นเพลงนําเป็นซุมบี้นําค่ะครับเอาเบิ่งเป็นทางการเล่นจักหน่อยเพราะว่ากันคันแม่นเล่นมิวสิกก็สิแม่นที่ตลกของเราเล่นเองเนาะแม่นถูกต้องครับถูกต้องเฮาได้ร้องกันเองไกลมีในเนาะคนละคนกับบ้านโอ้ยมีแต่คลิปมันสิแต่เพลงก็บ่มีทั้งวงมาลำยังบ่มีเพลงเพิ่นติถึงมาเนาะหลายคนขึ้นมาอยู่แม่นเพิ่นจะเพลงบ่แหลมเลยครับนี่แหละถือว่ามันถึงเวลาแล้วว่ามันเป็นการต่อยอดมาจากคลิปครับคือเพลงบ่แหลมตาเสียดบังไฟมันสิเป็นอย่างเดียวเนาะคนละเพลงคนละอย่างของสิอันนี้เดี๋ยวสิจัดให้เดี๋ยวโปรดิวเซอร์จัดให้หรือเป็นเพลงร่วมหรือสิผู้นั้นผู้นี้หรือสิคู่กันปุ๊กลุกอาจสิคู่หรือยายเบอร์สิคู่กับยายเป็นญาติอาจารย์สุขุมสิคู่กับปุ๊กลุกเนี่ยหรือ3-4คนเนี่ยจันเฉินจันละเอียงคือเดี๋ยวส
ีดีทำไมถึงได้เป็นตลกมารับอินดี้ล่ะตลกอินดี้ได้แบบนี้เฮ้านั่นแหละแมนว่าท่านแมนครับก็คือยังวงสูฟังแหละครับพยายามสร้างคาแรคเตอร์ออกมาให้เห็นตอนนี้ก็สิเขาไปเบิ่งว่าตลกสาวนอนเพิ่นบ้านแพ้งเขามีไผแน่นะครับที่นางบอกกันอยู่นี่แหละเบิ่งความสามารถเบิ่งการแสดงออกครับเพราะว่าแฟนครับเฮาเพิ่นก็สิได้ติดตามเข้ามานะครับแต่ละคนผมเชื่อว่ามีแฟนครับเป็นของเจ้าของบัดอยู่ครับนะครับในเฮ็ดเพลงในปัจจุบันนี้จะต้องเป็นคนที่มีคนติดตามนะครับคือยังวนาโจยมนินนี่จะมีคนติดตามมาเบิ่งเพิ่นเฮ็ดคลิปซื้อไปยังเพิ่นเพื่อดังได้นะครับเพราะว่าคลิปเพิ่นมีความน่าสนใจแล้วคนก็มีความศรัทธาในการมาเบิ่งคนเบิ่งก็มีทั้งตีทั้งยองทั้งซุแนวนั่นแหละเฮากับบ่ว่ากันเพราะว่าเฮ็ดเอียงออกมาขอให้เฮาเฮ็ดได้เต็มที่นะครับตอนนี้ก็คือโอกาสที่คู่เพลงดังๆระดับประเทศที่จะมาร่วมกันแบบนี้โอ้ถือว่าสุดยอดเลยทั้งๆที่เฮาก็เป็นแค่การเริ่มใหม่ในส่วนของการเฮ็ดเพลงเพิ่นยังบ่ฮู้เลยผู้ใดร้องเพลงเป็นบ่เป็นแม่นๆเพิ่นก็พร้อมที่จะขอมาเขียนให้แล้วก็แสดงว่าเพิ่นมีความเชื่อมั่นว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงสิเฮ็ดบ่เฮ็ดให้ทีมงานผิดหวังพอละใหญ่ก็สิพอแหลมแล้วครับเพราะว่าฉะนั้นก็คือกราบกราบสงสัยแต่ล่าแค่ตัวเราก็บ่แสดงว่าเที่ยแค่อีผู้ลูกก็ฮู้จักมันบ่ได้ซ้ำนั่นผมได้ฝากตัวอาจารย์ฮะผมได้ฝากดึงออกมันอย่าให้เราได้ร้องเด้อตุ้ยนึงพอได้ยินแล้วจังมาเป็นหยังเป็นอะไรแสดงออกบ่ได้แล้วก็เสียงสาวหน่อยเป็นบ่ได้ว่าเด้บ่ได้ว่าบ่ได้ว่าขี้ไร่ให้เราร้องให้มึงเปียงเอาร้องเทนบ่อยากอยากฟังจักนึงบ่อยากฟังบ่ฟังผู้ใดร้องเพิ่นเป็นแน่ว่าเออเอาถือโอกาสแล้วเอาเลยเอามาซองจังบัดเอาผู้ใดวางเด้เคยฟังได้แน่ลองพิงวางไหนแน่เอาเริ่มพอแหลมนี่ได้ยินเสียงแล้วเนาะเอาปูลุกเอาเอาเลยๆพอแหลมก็ได้ยินแล้วล่ะเอาลองกล้องรู้การละเอาเพลงสาเพลงเร็วค่ะเอาเพลงสาคอนเนาะเพลงยังว่าจะเป็นพ่วงแล้วกอดน้องกอดน้องให้เน้นออมเคนเอาละคนใหม่ลองหน่อยเดี๋ยวแต่ว่านี่มันโมเมนต์เพลงถนัดเพลงถนัดกับพ่วงมั้ยครับเออพ่วงเอาลองเอาลองโลกสุดสวยอันแสนกว้างไกลกว้างกว้างโอ้ยออกอาคลายมันได้เลยกว้างไกลมันกว้างโลกสุดสวยอันแสนกว้างไกลเขากินเท่านี้แล้วตลกเนาะอันว่าเพลงตลกเนาะแมนครับต้องย้อนเรามาเป็นเพลงตลกขอให้มีคาแรคเตอร์นะครับเนี่ยโอ้กองเชียร์เพียบเลยบุลุกสู้สู้เห็นบ่ว่ามาดูบ่ได้เฮาคิดตลกเอาใหญ่บ่ย่านว่ามาดูจักเพียงดูเอาลูกมาแล้วเอาที่เจ้าสันเท้าคู่มันขอลองมองดูมันคือทหารเดินโอ้ยที่มีการยืนพร้อมต้นดาวแดงแม่ที่เมื่อดาวแดงแม่ต้องยืนเสียงมันจะสิไปแห้งว่าบ่ได้ก็เสียงแห้งมันอยู่คือทหารอยู่แถว3เดือนลองๆมาจังเห็นมวนเนาะสู้หูบ่ว่าใครสิตายเมื่อมวนเอาหายย้ำใครออกหน้าเวทีสิอยากว่าผู้แจ้งใหม่หูบ่พวกเจ้าผู้สาวของใครเข้านี้นอนว่าไม่เฮ็ดจังสิเขาเลยกล่าวคำอำลาอาจารย์ครับผมว่าผลงานชิ้นนี้นี่ปีนึงบ่สิอัดแล้วบ่ครับผมว่าต้องใช้ความพยายามหลายเกือบปีนึงแล้วสิอัดแล้วบ่ครับนี่ผมว่านี่ยอมรับเลยว่าต้องทำงานบ่ธรรมดาโอ้บ่ธรรมดาธรรมดาปวดแล้วบ่ธรรมดาเลยเอาอาจารย์สุขุมก็ได้ยินแล้วได้ยินแล้วยายเลิกก็ได้ยินแล้วล่ะจ้าจ้าเออเอายายตวยบ่นี่เนี่ยเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยมีเนี่ยพร้อมเอาเลยเริ่มห่างไกลลับตาบ้าจะได้มาลองหลวงพี่ไม่ไทยผมจะได้ยินนี่ละมันธรรมดาก็บอกว่ามันธรรมดาบอกอย่างนี้ผมได้ฟักเราได้ยินนี่ละเรากึ่งเพลงเลยพอใหญ่แหลมพอใส่ตายจะเฝ้าให้ฟังก่อนจะประกาศยังไม่พอนะยักตัวเรากึ่งเพลงเอาจังสิมื้อใดไม้ท้องมากขึ้นครูข่อยเลยไปซ้ำนั่นล่ะเอาว่าเรามาอย่างนั้นเอาว่าไปเอาสัญญาก็เสื่อมความหมายโอ้ได้อยู่ตอนตัวแปรแทรกซึมโดยง่ายสุดท้ายรักเราขาดกันท
ุกวันสองเราแยกทางคอยลุงมันเพ่งทุกวันสองเราแยกทางกูยิ่งกูยิ่งก็ขี้บุษย์เจ้าลองเพ่งเจ้าลองเพ่งเลยเป็นเป้าผู้เลยคอยเป้าพุนยิ่งลงไปวันโยมวันโยสำเนียงโอ้จันเชิญเล่าอินดี้แล้วอ้าวจันเชิญมาเพ่งด้วยเพ่งยังเหรอเยอะเยอะซุ่มเลยนะซุ่มสตริงซุ่มยังเลยจันทร์เชิญอินดีกับพ่อไปไหนตะวันคิดเพียงบวกอยู่เดี๋ยวนี้คิดบวกไอ้ดิรถบ่มีน้ำมันรถบ่มีน้ำมันอันที่เฮานัดกันอย่าว่าจังสี่จังสั่นอ้ายขอโทษหลายๆรถบ่มีน้ำมันจะลอยแล้วโอ้ยยินดีแล้วครับผมจะลอยสบายๆพ่อใดอยู่พ่อใดอยู่แล้วเราจะอัดฉีดการใช้เพื่อนอัดฉีดพ่อที่ติงไปด่าเลยนั่นแหละเพราะว่าก็ต้องมีคนบอกอีกเทื่อนึงเทื่อบางที่มันอัดฉีดบ่อยเนาะแต่ว่าเคยลองอ่ะนะเอาท่านเสียเจ้าของมากคนบอกมาแล้วหามันถือตาคนเบิ่งเฮ็ดจังได๋มันบ่ชัดก็มักตื้มหาเพิ่นมักตื้มครับหาเพิ่นเจ้าของบ่มักเพราะว่าเฮาก็ปล่อยมาแล้วถือว่ากระแสตอบรับจังไม้ท่องนี่โอ้ก็ถือว่า 100,000 วิวแล้วภายในอาทิตย์นึงครับแต่ว่ามันเป็นศาสตร์ของหมอลำมันนั่นศาสตร์ของหมอลำหมอลำครับแต่ว่าหมอลำยุคนี้น้อยมากที่ได้ที่จะยอดวิวสูงแม่นอยู่ครับแต่นั่งอยู่นี่ก็ศาสตร์หมอลำดิแม่นศาสตร์หมอลำศาสตร์ในซิมสีน่าตลกเด้ถ้าเฮ็ดเอายอดวิวเนาะครับก็คือจังก็คือเฮาก็บ่ว่ามันเป็นหมอลำซะทีเดียวดอกครับแม่นๆแต่ว่าก็คือการเฮ็ดเพลงก็คือในห่วงแต่ละห่วงไปเฮาก็เบิ่งไปตามความเหมาะสมว่าเฮาสิเฮ็ดเพลงประมาณใดออกมาก็เบิ่งตามความสามารถของศิลปินนำล่ะนะครับเป็นเรื่องของการสร้างงานศิลป์ออกมาในรูปแบบของเพลงนะครับบ่แม่นว่าผู้นี่การันตีได้ว่าร้องมาดังแท้บ่มีดอกครับนั่นก็คือการสร้างงานศิลป์ออกมาเนี่ย1เราจะต้องหาตัวตนกันก่อนหาตัวตนของมาพอแล้วเสือจะสร้างออกมาให้คนได้เห็นว่าโอ้สู้เหมือนบอกกันว่าตัวอีลีเพลงดีเพลงดีบ่ดังเพลงดังบ่ดีเพลงดีบ่ดังมาเนี่ยครับนี่มีหลายอย่างนะครับก็ต้องย้อนเราว่าโปรดิวเซอร์กับผู้เพลงก็ต้องทำงานกันหนักพอสมควรเพราะว่ายังไม่เคยเห็นตัวตนของศิลปินเลยนะครับแต่ก็นักเขียนที่ระดับต้นๆของประเทศไทยทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยากมากนะครับที่แต่ละคนที่เพิ่นจะขอมาร่วมซอยงานเฮานะครับพอได้เพลงหมดแล้วนะครับเพราะผมเบิ่งก็เหมาะสมของแต่ละคนแล้วได้เพลงครบหมดแล้วนะครับก็สิได้มาเจออีกเทื่อนึงนะครับผู้นี้ลองเพลงนี่พร้อมเนื้อเพลงความใกล้เพลงออกมาให้ฟังแมนเฮาต้องไปซ้อมมากพอซ้อมมาแล้วนะครับพอได้สักระยะนึงผมก็ต้องติดตามมาเบิ่งความสามารถของแต่ละคนนะครับอันนี้ยังบ่ทันได้ฮอดของอัดด้วยครับที่บอกอยู่พอฮอดของอัดไปแล้วมันยากอีกขั้นนึงครับพอศิลปินร้องได้แล้วนะครับก็สิส่งเข้าไปให้ผู้เรียบเรียงคนเรียบเรียงดนตรีพอกลิ่นไกลดนตรีออกมาแล้วเขาต้องมาซ้อมเรื่องดนตรีรอบนึงเสียงพร้อมก็คงจะเข้าไปอัดนะครับใครได้เพลงก่อนได้ก่อนก็ต้องไปอัดไว้เป็นลำดับลำดับเพราะว่าคนจะเสียแต่ละเพลงเสียเวลาดูครับแมนแล้วโปรดิวก็จะมาดูว่าเพลงนี้ควรจะนำเสนอแบบไหนเดี๋ยวนำวิธีเฮานี่บอกรูปแบบบ้านๆเลยถ่ายวิดีโอเลียนไลลิกนี่จะทำเป็นเรื่องราว MV นะครับคือขั้นตอนต่อไปครับคือขั้นตอนต่อไปนะครับถ้ายังยกตัวอย่างยังกล้วยเป็นมันนึงสิทำเป็นคลิปแบบนี้คลิปที่คนตามเรานี่แหละนะครับแต่ว่าคลิปนั้นจะต้องเกี่ยวกับเพลงนี้กล้วยเป็นมันเออมื้อนี้เว้าเรื่องยังก็เราเห็นเนื้อเพลงทุกอย่างแล้วก็จะได้มองภาพออกว่าควรจะมีเรื่องไหนเด็กก็มาติดตามเข้ามากทีนี้เราก็จะเสิร์ฟคำว่าเสิร์ฟเรื่องเพลงให้กับแฟนคลับเข้าได้สัมผัสเรื่องเพลงคอยได้สัมผัสว่าเขาจะเห็นเพลงเด้อนะครับบ่เป็นเพลงเห็นตลกบ่มันเห็นเพลงตลกลองมาเห็นง้อง่วงง้อมวนซื้อบ่แม่นทำเพลงให้คนทั้งประเทศได้ฟังครับถ้าเพลงนั้นมันดีอาจจะพูดเหมือนกับงัดทั้งงัดแมนเพราะว่าส่วนมากคือนุ่มจู่ที่มองไว้ครับโปรดิวเซอร์ก็คิดว่าเพลงมันสิประมาณนี้ล่ะแมนครับจะเป็นเพลงเบาสมองแต่ก็ไม่ได้ลามกอะไรนะครับก็จะมีนิดๆบ้างอาจจะมีคิดเนี่ย3งาม4งาม4งามประมาณนั้นแต่เราก็ยังรักษามาตรฐานที่ดีไว้อยู่นะครับอะไรที่เกินไปแล้วก็บอกเลยว่าคือเพลงเค้ากลุ่มนี้เค้าไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเอาข้อสมมาภาคควรนะครับส่วนเฮาเล่นหน้าเวทีเฮาสิว่าจังได๋กะแล้วแต่เฮาสิเสิร์ฟมุกกันไปเล่นในม่วนกันนะครับอันนี้ก็ดีใจแล้วล่ะครับน้องโจมื้อนี้ก็ได้มาเว้าสู่พี่สู่น้องฟังครับนะครับเอาสู่พี่สู่น้องสาวหน่อยเป็นบ้านแพงได้ฟังก็คงสิเข้ามาเบิ่งกันหลายพอสมควรอยู่นะครับครับเอา
จ้าในฝากพี่น้องติดตามผลงานชิ้นนี้นะครับกับผลงานโปรเจกต์ลำเพลินอินดี้ครับรวมเพลงเด็ดเพชรบ้านแพงครับรวมเพลงเด็ดเพชรบ้านแพงซึ่งเป็นของทีมตลกเด้อพี่น้องเด้อชุดแรกก็เป็นเพลงของตลกก่อนนะครับเพลินอินดี้รวมเพลงเด็ดเพชรบ้านแพงนะครับเอาเจ้าในฝากพี่น้องพิจารณาแต่ว่าซิงเกิลแรกเปิดหัวนะครับคุ้ยเป็นมันซื้อเพลงไปคิดซื้อเพลงนะครับคุ้ยเป็นมันคุ้ยเป็นมันก็คือคุ้ยบ้านเฮาเนี่ยล่ะเด้ออ่าซึ่งตอนนี้กำลังขัดเก่าอยู่ครับเรื่องเล่าสิเป็นจังได๋เดี๋ยวก็สิค่อยๆได้นำเสนอให้พี่ให้น้องได้ฟังครับครับพอได้ไก่เพลงมาแล้วนะครับเพลงยังไม่ได้อัดไม่ได้บันทึกนะครับก็เราก็จะมีคลิปแม่คือมาสร้างคลิปก่อนสร้างคลิปให้มันบางคนบางคนสมัยนี้พ่อจับมันครับต้องแปลขยายความเลยกล้วยที่บ่สามารถที่มีลูกได้นั่นแหละครับแต่ว่าเรื่องเล่าสิเป็นจังไดกล้วยที่บ้านน้องเพ่งอยู่ใดแค่นั้นครับทักเพียรเออยายเบิ่งพูดถูกพูดถูกเนี่ยมีสมรรถภาพทักเพียรเอาสบายพอแหลมเอาว่าให้คล้วยพุ่นได้เลยนั่นแหละครับก็คือความน่าสนใจนะครับที่เขาบอกกันอยู่นี่เขากับสมรรถภาพทักเพียรคอยคิดเสียเวลาเขาจะเฮ็ดคลิปเขาก็ต้องมาประชุมกันเขาจะว่าเพิ่งได้ซ่อมกันครับเอาโอเคเนาะพี่น้องครับวันนี้เดี๋ยวเขาจะไปประชุมตั้งคุณต่อขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อสำหรับรอพี่น้องรอติดตามกันแล้วกันขอบคุณท่านคู่เอกันแล้วกันวันนี้ถือว่าท่านเอครับนะครับเอาขอบคุณหลายๆครับพี่น้องเฮาลาพี่ลาน้องขอบคุณครับฝากติดตามผลงานใหม่เฮาที่จะมาเร็วๆนี้โปรเจกต์ใหม่เร็วๆนี้ครับสวัสดีครับสวัสดี